เห็นว่ากำลังจะเปิดคาเฟ่ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ 90% แล้วครับเหลือเดคอเรทร้านอีกนิดหน่อยก็เปิดได้แล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องระหว่างเดคอเรทร้านก็ทดลองเมนูไปเรื่อยๆครับทำเองทำเองทำเองใช่เพราะว่าชอบทำขนมมากๆก็เลยแบบมีจังหวะและหาเรื่องทำได้คือปกติอะเวลาจะทำขนมทีอย่างเงี้ยถ้าทำออฟฟิศอะบุญจะบ่นคือบุญจะเป็นคนบ่นมากเวลานี่จะทำขนมทีแบบนี่เมื่อก่อนจะแบบเฮ้ยอยากทำบัวลอยอะหาเรื่องอีกแล้วต้องมาเลอะต้องนู่นนี่อะไรเขาจะบ่นมากๆแต่พอตอนเนี้ยพอเราต้องทำร้านอะเราก็จะมีข้ออ้างในการทำขนมของเราทุกๆวันอะไรเงี้ยครับตอนนี้เพิ่มอีกงานหนึ่งก็สปอยเมนูในร้านไหนได้ไหมคะอยากให้มาลองชิมชีสเค้กที่ร้านครับก็มีชีสเค้กมีชีสหน้าไหม้กับชีสที่เป็นเนื้อนุ่มก็ลองอยากให้ลองชิมดูเพราะเป็น2เมนูที่แบบเราทำสูตรมาหลายสูตรมากๆเพื่อให้แบบเมนูของร้านจริงๆอย่างเงี้ยครับเดินมาบังกล้อง